อีฟิล์มก็ดึงหนูไปแกล้งพี่บิ๊กนี่พี่บิ๊กจะบอกนะดึงหนูมาแกล้งอีฟิล์มอีกนี่ไม่แกล้งจริงเปล่าน่ารักกลัวนะกลัวอะไรสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องฟลอริสตอรี่แล้วเราตอนนี้ก็อยู่ในโดงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดใครเอากล้องให้ผมไม่ได้ปากคลองตลาดปากคลองตึ๊ดพี่บิ๊กจะมาซื้อดอกไม้ไปทำอะไรอ่ะพี่บิ๊กจะมาซื้อพวงหรีดฟิล์มตายแล้วหรอจริงๆอะพวงหรีดมันใช้ได้ทั้งสองงานไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคลแต่ส่วนมากเขาใช้กันที่งานไม่แต่พี่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้พี่มาซื้อดอกไม้ทำอะไรดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์ครบรอบหรอใช่ครบแรงเกินกี่ปีแล้วครบ5ปีแล้วว้ายนานมากเลยอ่ะ5ปีแป๊บเดียวเองเหรอเรื่องอะไรละเลยเดี๋ยวแรงเลยละเลยละเลยละเลยพี่ก็จะดูเป็นดอกอะไรอ่ะดอกอะไรดีอ่ะพี่พีมันชอบดอกอะไรมันชอบดอกกุหลาบป่ะแต่หนูตั้งแต่คบกับมันเป็นเพื่อนมาหนูไม่รู้แล้วมันชอบดอกอะไรอุ๊ยสวยมากเลยอ่ะดอกอะไรวะคาโมไมล์หรอไม่ใช่ดอกเออหนูพูดไปเรื่อยดอกอะไรวะช่างมันเถอะมันต้องมันสวยเนาะพี่จะใช้เป็นหลายดอกใช่ป่ะเราไปเด็ดแต่ใบออกทำไมพี่บิ๊กพี่ติมเมาผิดธีมแล้วไม่พี่ก็จะเดินไปซานตาคลอสแล้วนะใช่จริงๆธีมหลักของเราไม่ใช่ดอกกุหลาบคือธีมหลักของเราคือนี่ใช่ซานตาคลอสว่าเออรังสิตมันไหลเขาไม่ได้หรอนี่ดอกไม้สวยมากสรุปว่าเราก็จะเลือกเป็นนี่วิจารณ์ดอกทานตะวันไอ้ดอกทานตะวันน่ารักแต่ว่าพี่จะไปเด็ดกีบโรยไม่ใช่หรอไม่จะเด็ดข้างในโรยอ๋อได้ให้ปีเวลาถึงแล้วก็คือคันเลยแพ้กินกระโดดเลยก็พี่ก็ซื้อไปหลายๆดอกแล้วก็ไปเด็ดเอาจริงๆแพงของเรานะครับก็คือจะซื้อดอกไม้แล้วก็ไปโปรยบนเตียงให้ปีเปิดประตูเข้ามาแล้วแบบเซอร์ไพรส์ดอกไม้เต็มเตียงเลยครบรอบเป็นฟิลเหมือนงานแต่งฟิลเหมือนจับงานแต่งกับหัวเลยเหรอตอนนี้ก็คือมันเป็นดอกเล็กแต่เดี๋ยวลองหาดอกใหญ่ดูก่อนถ้าเกิดไม่มียังไม่แต่ถ้าสมมติว่าพี่จะซื้อไปแล้วพี่ต้องไปฉีกให้มันเป็นใบวางบนเตียงอยู่แล้วอะก็ดอกเล็กก็ได้ป่ะมันก็ไม่ติดนึกออกป่ะดอกใหญ่มันจะสวยกว่าอ้าวเราต่อเราแต่นี่แล้วเราก็ได้แล้วนะครับดอกกุหลาบกี่ดอกอะพี่20ดอกใช่20ดอกแล้วตอนนี้จะ25ดอก25ดอกเท่าไหร่ครับเท่ากันเลยถ้าเราใช้กีบเราก็ไม่ต้องเล่นใหญ่ใช่ไหมหรือว่าเล่นกีบใหญ่อยากได้กีบใหญ่ก็ต้องเป็นตัวนี้ครับแบนนั้นอันนี้เกีบเล็กลดล่างลงมาหน่อยย่อมลงมาหน่อยนึงตัวนี้ดีกว่าน่าจะสวยกว่าเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวนี้เลยเนี่ยกีบเท่านี้เลยง่ายนี่สวยมากทุกคนดูดิดอกเล็กดอกใหญ่เนี่ยคือพี่บิ๊กเอาไปโปรยถูกป่ะใช่ดอกเล็กก็คือพี่บิ๊กจะเอาไปทำเป็นช่อใช่แล้วครับยังไงนะหรือแท้จริงแล้วเราควรจะเอาดอกนี้ไปโปรยบนเตียงแทนจริงแล้วให้อีฟิล์มร้องเพลงไปเลยใช่แล้วก็บวชให้ไปเลยจริงจบตอนแรกมาปุ๊บก็จะซื้อพวงหรีดอันนี้ซื้อดอกดาวเรืองโอเคเพื่อนกูโอเคอุกาตะอุกาตะมีบวชดีถือว่ามีบวชดีบวชให้ไปเลยเหลือดอกบัวไปดอกบัวสรุปว่าแผ่นจากที่จะซื้อหลายๆดอกแล้วความจริงแล้วถ้าสมมุติซื้อเป็นอย่างนั้นหลายๆดอกอ่ะพี่ก็ต้องไปซื้อกระดาษซื้ออะไรอีกมันก็ต้องนี่อีกอยู่แล้วเราก็จัดดอกเดียวหนักๆไปเลยจัดดอกใหญ่ๆดอกหนักๆมันเลอเลยสวยนะสรุปอันนี้เนาะเป็นช่อโอเคป่ะแต่งั้นฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ค่ะแต่งั้นฝั่งไหนครับเปลี่ยนสายอ๋อฝั่งนี้วนไปเรื่อยภารกิจวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดอกกุหลาบป้าเดี๋ยวเราตามไปดูที่ห้องกันดีกว่าวิจะจัดดอกไม้เซอร์ไพรส์ฟิล์มยังไงในวันครบรอบ5ปีบายค่ะ The next day ฮัลโหลทำอะไรอ่ะใส่ตูดทำไมถือทำไมมีอะไรถือมีอะไรวะมีอะไรวะสะพายอะไรสะพายไงตาสะพายอะไรอ่ะสะพายอะไรเดี๋ยวก็รู้เองถ้าแอบดูนะเห็นปะไม่เห็นมีอะไรรองเท้ารองเท้าของเล่นอะไรเนี่ยหนึ่งก็ไปก่อน
เห็นมั้ยเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นโอเคอะไรหรอยืนตรงนี้ยืนตรงนี้อย่าดูเปิดเนี่ยอะไรเนี่ยถามว่ามันก็มาเออมันตื่นเต้นเลยเนี่ยมันก็มาไปฟังไหนตรงนี้แหละค่อยๆเปิดออกเปิดไปนะAnniversary happy! Wow! Hello happy ครับเดี๋ยวก็ลืมไปแล้วไปทำตอนไหนเนี่ยตอนไหนก็ไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกนะ Flashback Hello ทุกคนนี่พี่ก็เตรียมของไว้นะครับมีดอกช่อดอกไม้ลูกทายแล้วก็ตัวเครื่องบินเดี๋ยวเราไปเตรียมกันดีกว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าไม่รู้ว่าฟิลจะรู้สึกยังไงทุกคนแต่คือคนจัดเองตื่นเต้นมากดูดินี่ก็ไปปิ้นรูปมานะครับแล้วก็ปิ้นตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นแล้วก็เซอร์ไพรส์ครบรอบ5ปีฟิลนะครับโดยการซื้อตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นได้เลยไปเขาดาวกันที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ขอไปซื้อดอกไม้เออเขินเองทำเองเขินเองทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราโทรถามฟิล์มก่อนว่าฟิล์มอยู่ไหนแล้วเราจะได้มีเวลาไปเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวขอแต่งตัวนิดนึงด้วยไปโทรหาฟิล์มกันดีกว่าเอ๊ะนี่ติดอ่ะไม่มีสัญญาณหรอกเอาใหม่ที่แล้วไม่รับว่ะเฮ้ยไม่รับสายว่ะไม่รับสายจริงด้วยนี่ไหนวะโทรมาอีกรอบหนึ่งเฮ้ยไม่รับสายจริงด้วยงงฮัลโหลน้องจะกลับยังน่ะมาออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคโอเคโอเคแค่นี้แล้วครับครับไปเลยทุกคนไปเลยทุกคนเตรียมตัวก่อนนะครับend of flashback น่ารักชอบดอกไม้ดูดิลูกน่ารักแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอไม่อะไรอ่ะอะไรหอมหอมไม่นี่ฮะเห็นอะไรไหมการ์ดเหรอเห็นอะไรไหมเปิดดูเปิดดูอะไรเนี่ยอะไรวะอะไรอ่ะอะไรตกเครื่องบินอืมตกเครื่องบินตัวเครื่องบินไปไหนอ่ะจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยไปไหนอ่ะตัวเครื่องบินไปไหนอ่ะไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นจริงป่ะเนี่ยจริงหรอจริงเหรอฮึฮึไงปีนี้เราไม่ได้อยู่ไทยแล้วไปอยู่ญี่ปุ่นดีกว่าฮึไปญี่ปุ่นเนาะไปเข้าดาวที่ญี่ปุ่นปีนี้เอ๊แกล้งเขาปะเนี่ยไม่แกล้งจริงโหของจริงไหมอ่ะจริงแล้วทำไมมีแค่เขาคนเดียวก็เขายังไม่ได้ปิ้นอ๋อเขายังไม่ได้ปิ้นของเขาไม่ใช่เธอไปปิ้นกระดาษมาเฉยๆนะใครบ้าจะปิ้นกระดาษมาอยู่ดิไม่มีนี่อ่ะชื่อเธอแล้วก็ชื่อเขาเดี๋ยวอีแพงเลยจริงปะเนี่ยอ๋อขอบคุณเนาะเราจะได้ไปเที่ยวแล้วใช่ไปญี่ปุ่นไปอยากไปตั้งนานไปประเทศใครไม่รู้อยากไปมันตั้งนานแล้วจะได้ไปเที่ยวด้วยกันต่างประเทศครั้งแรกครั้งแรกโอ้โหสวัสดีค่ะโอเค
ื้อให้เขาจริงหรอจริงอะไรเนี่ยก็บอกว่าซื้อจริงๆไม่ได้โกหกนี่ไงดอกไม้ตั้งหลายดอกดูเขาซื้อดอกไม้มาให้ด้วยอยากได้กี่ครั้งคืนนี้หลายดอกหลายดอกนับตามจำนวนกีบดอกตายตายตายแน่ๆดีใจอ่ะอยู่ท้องกันแบบกุหลาบไปแล้วไปไหนอ่ะเตรียมเสื้อผ้าเอ้าไปตั้งสิ้นปี27วันนี้วันที่เท่าไหร่ละใกล้แล้วอีกแค่2อาทิตย์เองเธอแล้วก็ไม่เอาช่อดอกไม้ไปด้วยเอาดิเอาเอาอะไรแฮปปี้ดีใจอ่ะลักกี้จัดการลักกี้จัดการเลยฉลองวันนี้ต้องไปฉลองวันนี้ต้องไปฉลองโอเคทุกคนเจอกันต่อไปคลิปทริปญี่ปุ่นนะจ๊ะเจอกันที่ญี่ปุ่นดีกว่าไม่ได้แกล้งเขาใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แกล้งจริงๆเอาดีๆจริงๆจริงๆสะพายจริงๆครบรอบ5ปีไปญี่ปุ่นคือจริงๆแล้วเป้าหมายของเขาก็คือจะพาเธอไปที่ญี่ปุ่นแล้วเขากลับมาคนเดียวเอาไม่เอาเธอต้องอยู่กับเขาไม่เอาขอบคุณน้องมาจุนะมาจุนเหมือนกันจุกๆบ๊ายบายนะทุกคนมาแจกความหวานแค่นี้แหละแล้วเจอกันที่ญี่ปุ่นนะจ๊ะจริงใช่ไหมเนี่ยใช่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปด้วยนะครับไปแล้วนะครับแล้วเจอกันคนละลิมอินญี่ปุ่นบ๊ายบาย